Mommy and Daddy Showtime และนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ทำบ๊อบบี้จั๊กซ์แล้ว Brianna Secret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะBrianna สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่อง Brianna Secret Club ค่ะในช่วง Mommy and Daddy Showtime แล้ววันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมาทำนี่เลย Pop It ค่ะแต่ไม่ใช่ Pop It ขนาดธรรมดานะคะจะเป็น Pop It ทำไมคะ Daddy ยักษ์เย้จะใหญ่มากเลยนะคะจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอุปกรณ์ก็มีดังนี้เลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี้เลยแผ่นโฟมยางนะคะ EVA ค่ะนี่อันนี้นะคะแผ่นนี้มีขนาด55เซนใช่ไหมดัดดี้ใช่แล้วก็อันนี้เป็น3มิลลิเมตรความหนาของมัน3มิลลิเมตรนะคะเราเลือกแผ่นที่หนาเพราะว่าเวลาเรามาให้มันโดนความร้อนมันจะได้แบบว่าไม่ทะลุนะคะเราเลือกมาสีให้คล้ายกับป๊อปอิทเลยใช่ไหมดาดี้ใช่ใช่ค่ะนี่สีเหมือนเลยใช่นี่ค่ะสีแดงใช่นี่สีฟ้าตรงเลยนะคะกับสีของป๊อปอิทเลยนะคะอ่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือแผ่นโฟมยาง EVA นะคะชิ้นที่สองก็คือกล่องกระดาษใช่ไหมดาดี้ใช่ครับแล้วเราก็จะมีลูกบอลที่ผ่าครึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะใช้นะคะเตาที่ทำแพนเค้กใช่ไหมดาดี้ใช่ครับมาทำมาให้ความร้อนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวดาดี้จะทำให้ดูขั้นตอนแรกนะคะก็ง่ายเลยนะคะเราจะต้องทำการตัดแผ่นโฟมนี้นะคะให้เป็น4แผ่นแบบนี้ใช่ไหมดาดี้ใช่เป็น4แผ่น27 5ใช่ใช่แล้วค่ะก็จะได้มาทั้งหมด4ชิ้นอ่ะเดี๋ยวดาดี้ไปทำให้ดูนะคะพอเราตัดเสร็จเราก็จะมาให้ความร้อนโอเค EVA foam อยู่นี่ปากกาป้องกันไม่ให้โดนความร้อนนะคะเอากล่องกระดาษวางไว้ okay. แล้วก็อย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าไปทำเองนะต้องมีผู้ปกครองคอยดูด้วยนะเพราะว่าร้อนใช่ไหมดัดดี้ถ้าใครไม่มีแผ่นอะไรนะเตาแพนเค้กแบบนี้ก็ใช้เตารีดได้ใช่ไหมแต่เตานี้ดีกว่าใช่ดีกว่าเราก็จะทำให้มันร้อนนะคะจากที่แข็งๆนะคะก็จะนุ่มนะคะใกล้เสร็จ okay. ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคAnd 2 3อ่ะเห็นไหมมันก็จะยุบยุบนะคะมันก็จะแบบว่ายุบยุบแล้วทีเนี้ยเราก็จะมาทำไงครอบลูกบอลเราใช่ไหมแล้วก็ใช้แรงในการดึงนะคะทำให้มันมีรูปทรงกลมนั่นเองเฮ้ยเจ๋งนะทำงานไวงานต้องคือต้องไวนะที่บอกต้องไวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเย็นก่อนนะคะนี่โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเข้ามาทดสอบว่ามันมีเสียงเหมือนป๊อปอิทหรือเปล่าเนาะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะกับทุกสีเลยพอเสร็จแล้วเราค่อยมาประกอบกับกล่องกระดาษใช่ไหมคะดาดี้โอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำแผ่นโฟม EVA นะคะที่เราได้ขึ้นรูปแล้วนะคะมาประกอบเข้ากับกล่องกระดาษที่ดัดดี้เจาะรูเป็นกลมๆแล้วนะคะแบบนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะคะ5อันใช่ไหมดัดดี้ใช่เราขึ้นรูปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปปั๊บนี่เลยเหมือนไหมพอเสร็จแล้วเราก็จะติดกาวใช่ไหมดาดี้ใช่ติดกาวร้อนพอติดกาวร้อนเสร็จเราก็จะมาทาสีหรือว่าติดกระดาษสีก็ได้นะคะให้คือตรงเนี้ยจริงๆเราเลือกได้ทั้งเป็นสีขาวแล้วก็สีที่เหมือนกับตัวนี้นะคะตัวแผ่นโฟมก็ได้นะคะเสร็จแล้ว1แถวนะสีม่วงไหนดาดี้ลองกดดิเอ้ยมีเสียงด้วยอ่ะเอ้ยเจ๋งเหมือนป๊อปอิทเดะเลยงั้นเดี๋ยวเราค่อยทยอยทำทีละแถวนะคะอโอเคนะคะเราก็จะทำสีเหลืองต่อนะคะนี่แม่พึ่งวัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาตัดนะคะ
ขนาดก็จะ 27.5 คูณ 27.5 ซมค่ะทำแบบนี้ได้4ชิ้นนะคะแล้วตอนนี้นะคะแดดดี้ก็กำลังรีดนะคะตรงส่วนขอบนะคะให้มันเรียบนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปติดกับกล่องกระดาษนะคะมันจะได้ติดได้เพอร์เฟคขึ้นนะคะนี่ค่ะโอ้ตรงนี้รีดแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมมากเลยโอเคนะคะขั้นตอนต่อไปแดดดี้นะคะก็จะนำกล่องกระดาษนะคะมาตัดให้เป็นรูปแบบแบบนี้ค่ะนี่เป็นรูๆแบบนี้นะว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1สีสีเขียวนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแดดดี้ทำกันต่อเลยค่ะเหมือนมากเลยแดดดี้นี่นะคะป๊อปอิดยักษ์นะคะโอ้โหเหมือนมากๆเลยหลังจากที่เรานะคะทำแต่ละสีเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเรียงแปะลงบนกล่องกระดาษยักษ์นะคะนี่โอ้ยเหมือนมากเลยแดดดี้ขอบคุณครับป๊อปอิดยักษ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราให้แดดดี้วัดนะคะและนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ทำป๊อปอิดยักษ์เสร็จแล้วใช่ของจริงคือเล็กมากแล้วดูของยักษ์นะคะของใหญ่ของเรานะขนาดเท่าไหร่คะดัดดี้180เซนใช่ไหมใช่180เซนแล้วก็110เซนโอ้โหคือใหญ่กว่าหลายเท่าเลยนะดัดดี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเรียกบรีพี่เคนะคะมาดูเลยค่ะป๊อปอิดยักษ์เย้พี่เคได้เหมือนด้วยเรียงสีได้เหมือนด้วยสีแดงแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าม่วงขอบคุณค่ะแดดดี้นอกจากจะเป็นนักมายากลแล้วยังเป็นนักประดิษฐ์ด้วยนะคะเป็นทุกอย่างเลยค่ะสุดท้ายกับพี่แกแล้วมาลองกันนะคะลองเล่นกันเลยนะคะว้าวมีเสียงด้วยค่ะเสียงนี่ดูมันพี่แกไม่มีเสียงโอ้โหใหญ่มากต้องนั่งลงเลยนะคะใช่ไหมโอ้โหกดไลค์เป็นกำลังใจให้โอ้พี่เคนพวกเราเบานะคะเดี๋ยวหลุดค่ะจริงๆจะบอกว่าเพิ่งติดกาวไปเมื่อกี้นี่กาวร้อนนะคะโอ้โหใครที่นะคะเคยเห็นมีเสียงเหมือนไหมใช่ค่ะเหมือนเลยค่ะใช่โอ้นี่นะคะอันนี้เสียงของจริงไม่ค่อยได้ยินเลยนะใช่ไหมคะแล้วนี่เสียงอย่างนี้คนละเสียงมีความแบบเป็นใหญ่นิดนึงแล้วพี่เคสอยากรู้ไหมว่าเราใช้อะไรในการทำใช้อะไรคะกระดาษเหรอหนูว่าอะไรเราใช้โฟม EVA โฟมที่เวลาเราไปทำพวกสิ่งประดิษฐ์ที่โรงเรียนพี่เคสจำได้แบบแผ่นโฟมแบบนี้อ๋อที่แบบว่าเราใช้ทำเป็นตรงนี้ DIY ที่ทำโฟมตรงนี้แล้วมันเป็นวงกลมได้ยังไงคะใช้ลูกบอลค่ะอ๋อแล้วก็บอลใช่ถ้าขายไม่ขายเท่าไหร่นะคะเนี่ยใหญ่โอ้ถ้าขายนี่เดี๋ยวนะไอที่ไซส์ใหญ่สุดที่แม่เพิ่งซื้อมานั้น400บาทท่านี้นะแม่เพิ่ง 1,000 บาทขายไปแม่เพิ่งขอขายเท่าไหร่ดีคะเพื่อนทางบ้านอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะว่าเราควรจะขายป๊อปอิดยักษ์เท่าไหร่โอเคสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากให้พวกเราประดิษฐ์อะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะบ๊ายบายใหญ่มากพวกมันกันใหญ่เลย